สี่พันล้านโอเคสี่พันล้านเยนแม่งได้ดีสี่พันเยนแม่งขาดกว่าล้านอีกนะฮะก็ถึงอะไรเลยโอเคถ้าเป็นทีมที่ต้องทำเพจเนี่ยเราไม่ต้องสร้างวัสดุขึ้นมาแล้วส่งออกต้องไหมครับอย่างไอโฟนเนี่ยโหที่เราใช้ทั่วโลกแต่เวลาชิปปิ้งทีนึงเนี่ยผลิตจากจีนไปขายทั่วโลกเนี่ยนะครับใช้เวลาเป็นเดือนๆต้องไหมครับแต่นี่เราทำแอปพลิเคชันขึ้นมาทำเว็บไซต์ขึ้นมา Android เนี่ยทำปุ๊บขึ้นเลยขายได้ทันทีนะครับ iOS ใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ขายได้เลยทันทีทั่วโลกนะครับนี่คือข้อได้เปรียบของการทำธุรกิจในด้านดิจิทัลคอนเทนต์นะครับโอเคในช่วงถัดไปนะก็อาจจะสั้นๆบรีฟนะครับอยากให้คุณพี่ที่ไปออกงานมาพูดถึงประสบการณ์ตัวเองสักเล็กน้อยนะครับมีใครพร้อมที่จะแชร์อะไรไหมตูนครับหนุ่ยตูนนะครับหนุ่ยครับหนุ่ยครับหนุ่ยครับไม่มีอะไรพูดแล้วถ้างั้นก็ขอพี่บาสแล้วกันพี่บาสก่อนอันนี้นักศึกษานะครับได้ทำงานจบถึงหน้าเลยก็เถอะครับสวัสดีครับที่ชื่อพี่เด่นบุรณ์ชื่อพี่บาสนะครับเดี๋ยวพี่มีวิดีโอให้ดูนิดนึงเกี่ยวกับเดี๋ยวพี่ไปทำแล้วก็ให้พี่ได้ถ่ายคือที่เราทำงานตอนแรกอ่ะงานส่วนใหญ่จะเป็นงานเกี่ยวกับดิจิทัลพวกงานเขียนโปรแกรมเมอร์อะไรเกมอย่างนี้ใช่ไหมแต่ที่พี่ไปทำอ่ะพี่ไปอยู่ในแผนกCorporate Communication คือเป็นแผนกสื่อสารองค์กรคล้ายๆการตลาดแต่ว่าคือพี่ขอบอกไปเลยว่าตอนโปรเจกต์จบพี่อ่ะพี่ทำเกี่ยวกับดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งก็คือการตลาดบนโลกออนไลน์ครับว่าจะทำยังไงบนโลกออนไลน์ให้เรามีการประชาสัมพันธ์ยังไงให้ดีให้มียอดลิสต์ที่ดีคอนเทนต์พูดเรื่องแบบไหนนี่เดี๋ยวพี่แนะนำบริษัทนี้ก่อนบริษัทที่ชื่อฝึกงานนะครับบริษัทที่ต้องเหมือนจะดูที่ไหนบริษัทที่ชื่อฝึกงานเป็นบริษัทเกี่ยวกับหมอสอนชื่อว่าวันคอนแทควันเนี่ยเป็นบริษัทในเครือของสามารถเป็นบริษัทลูกของสามารถนะครับส่วนโดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นคอนแทคโซลูชันก็คือรับแก้ปัญหาทุกอย่างโซลูชันดีไซน์ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นให้บริการการทำโปรแกรมทุกอย่างเกี่ยวกับไอทีแต่โดยหลักๆเนี่ยจะเป็นบริการด้านคอลเซ็นเตอร์ทำระบบคอลเซ็นเตอร์ทำการเปิดมากกว่าในตำแหน่งที่พี่ไปอยู่เนี่ยพี่ไปอยู่ในตำแหน่งของกราฟิกดีไซเนอร์โดยหัวหน้าของพี่เนี่ยโดยตรงแล้วเนี่ยจะเป็นเจ้าของบริษัทเลยเจ้าของบริษัทเป็นคนดูแลแผนกนี้แล้วต้องมอบหมายงานให้กับตัวพี่เองเลยโดยให้พี่คนหนึ่งเป็นคนดูแลในที่นี้กราฟิกดีไซเนอร์นะครับงานหลักๆที่พี่ได้รับมอบหมายครับก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตดีอาร์ทำโปสเตอร์อินเทอร์เน็ตนะครับก็คือในบริษัทเนี่ยจะมีกิจกรรมตลอดเวลาจะมีกิจกรรมให้กับพนักงานในบริษัทเขาเรียกว่าเซสอาร์ก็คือทำให้พนักงานเนี่ยมีความรู้สึกอยากจะทำงานตลอดเวลามีกิจกรรมมีอะไรเนี่ยคือเราต้องมีข่าวมีอะไรก็ต้องไปสัมภาษณ์ให้พนักงานในบริษัทในบริษัทเนี่ยจะมีเหมือนกับว่าแบ่งเป็นโปรเจกต์หลายโปรเจกต์จะมีการเมืองไทยเอเชียอะไรเงี้ยครับเราต้องทำให้พนักงานเกิดความเป็นยูนิตี้กันเพราะว่าในแต่ละโปรเจกต์เนี่ยมันเหมือนมีความแตกแยกกันในระหว่างชื่อโปรเจกต์ครับเข้าใจไหมก็คือเหมือนคนบริษัทคนแต่ละบริษัทเราจ้างคนบริษัทอ่ะเราก็เหมือนมาจ้างมาบริษัทเดียวก็อยากให้มันเป็นบริษัทเดียวนะครับก็คือทำให้เกิดความเป็นคอมมูนิตี้ในบริษัทอันนี้เป็นเจ้าของบริษัทเขาจะมีเหมือนงานกินอาหารกลางวันกับเจ้าของบริษัทเพื่อพูดคุยกับพนักงานว่าวันนี้ทำงานเป็นยังไงนอกจากงานกราฟิกดีไซเนอร์เนี่ยยังมีที่จะต้องทำแปลนติดต่อโรงพิมพ์ด้วยคือเพื่อนในงานนี่จะเป็นที่เขาทำแต่ว่างานง่ายๆเนี่ยเขาให้มีทำอันนี้เป็นงานปีใหม่ตอนที่พี่เข้าไปครับวันที่16เป็นงานที่ใช้แค่พิมพ์เบอร์โทรศัพท์อันนี้เป็นเหมือนกับทายิงว่าโปรโมทว่าเดี๋ยวจะมีงานปีใหม่นะวันที่16กรกฎาคม
ีนี้ก็บรรยากาศงานให้ก็คือในช่วงที่พี่เข้าไปครับมันเป็นช่วงที่แบบว่าเขาเรียนปีใหม่กันพอดีเขาทำงานมาทั้งปีแล้วพี่ก็โชคดีเข้าไปได้เจอการปีใหม่พอดีจัดที่ไหนรู้ไหมจัดที่ผับจัดในผับคือทานที่จัดในผับนะครับอันนี้เป็นรูปที่ไปงานวันแรกผมไปอ่ะไม่ตกใจมากเลยเดี๋ยวน้องครับน้องต้องเต้นด้วยนะเดี๋ยวเราขึ้นไปเต้นเลยนะครับก็คือมาสัปดาห์แรกที่ไปก็มีความสุขรู้สึกดีมากเหมือนไม่ได้ทำงานไปทำแค่คนเดียวสาวๆเยอะทำบริษัทที่ในแบล็คออฟเฟซมีพี่คนเดียวที่เป็นผู้ชายผู้ชายหรือเปล่าหัวหน้าพี่ครับเป็นผู้ชายเหมือนกันแต่ว่าชอบผู้ชายอันนี้เป็นงานไลฟ์ฟื้นบริษัทเป็นงานที่เหมือนเจ้านายที่เขาไปเรียนแบบอบรมพิเศษสำหรับคนที่เป็นหัวหน้าครับเข้าอบรมกับทางผู้ขอวันนี้ทุกเย็นวันศุกร์ครับเขาจะมีงานเลี้ยงทุกวันศุกร์ทีนี้เจ้านายพี่เป็นเจ้าภาพงานเนี้ยพี่เหนื่อยมากเพราะว่าเจ้านายหัวหน้าพี่จริงเนี่ยเขาไม่อยู่เขาไปญี่ปุ่นพี่ก็ต้องลุยงานแบบทำงานจริงๆเลยอันนี้ที่ทำเองทำกับพี่ที่ทำงานเองคือเหนื่อยมากนะเรื่องงานนี้ที่เหนื่อยมากประมาณวันที่13มีนาที่ทำงานต่ออาทิตย์ครับอันนี้ทำโปรโมทให้กับคนในงานว่างานจะมีทีมงานเป็นยังไงในงานจะมีอะไรบ้างทีมงานจะเป็นการแสดงละครเวทีโดยผู้เข้าร่วมงานนี่แหละจับขึ้นไปเล่นละครว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยคืองานที่ก็จะไม่แบบเป็นจ่ายเงี้ยแล้วก็งานอื่นๆที่พี่ทำก็จะมีงาน UI UX ดีไซน์บ้างเวลาโปรแกรมเมอร์ในส่วนของ IT ครับได้รับรีเควสต์มาจากลูกค้าครับอยากได้อย่างนี้ดีไซน์ไม่ต้องต่อของแต่พี่ก็ได้ทำบ้างก็มีงานเด
เยอะแยะมากมายการประกวดการประกวดมารยาทอะไรครับแล้วอันนี้ก็เป็นงานพลาดไปแล้วก็ที่ก็ได้มีโอกาสไปศึกษามาตึกสวัสดิ์ปาร์คครับวันนี้แหละวันที่เมษาก็ขึ้นไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เป็นคนสามารถครับของสามารถของขอบครับก็มีโอกาสได้ไปจริงๆแล้วก็ไม่มีโอกาสหรอกแต่ว่าเขาไม่มีตากล้องผมก็เลยถ่ายรูปให้เขาอันนี้ที่บริษัทอันนี้ที่อยู่ที่วิภาวดีก็มีงานประกวดอะไรครับก็ที่สุดท้ายแล้วที่ขอฝากของน้องทุกคนว่าเวลาเราสิ่งที่เราทำอ่ะเราชอบเราก็ทำมันสิ่งที่เราไม่ชอบแต่ว่าเราคิดว่ามันจะความมันว่ามันดีอ่ะเราก็ทำไงครับคำว่าถ้าเราคิดไว้ก็เหมือนว่าสมมติถ้าเราอ่ะตั้งใจจะทำอะไรแล้วจริงๆอ่ะเราอยากทำมันจริงๆอ่ะบางทีมันอาจจะมีอุปสรรคอย่างเช่นว่าอันนี้เราคิดว่าเราทำไม่ได้แน่ๆเราต้องทำให้ได้มันยากไปไหมที่อยากคิดเสมอนะว่าเวลามีใครมอบหมายงานให้พี่ว่าเราไปทำงานดูสิเราไปทำงานดูสิใจจริงๆแล้วอ่ะผมมันทำไม่ได้หรอกแต่อยากให้เราทุกคนอ่ะคิดไว้เสมอว่ามันไม่ยากหรอกมันง่ายมันทุกอย่างมันง่ายเดี๋ยวเราจะทำได้เองสมมติว่าเราทำมันไปแล้วสักพักนึงอ่ะแล้วเราลองมองกลับมาดูเฮ้ยเราก็ทำได้เยอะเหมือนกันนะจริงๆแล้วเราทำได้เยอะเหมือนกันอย่าไปมองว่าเราทำไม่ได้เราทำไม่ได้จริงๆแล้วเราทำได้เยอะเหมือนกันโอเคครับที่ขอจบการพูดเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับนักศึกษาอย่างสภาพแวดล้อมนี่มีความสำคัญนะครับช่วงที่เราไปทำงานร่วมกับบรรดาสาวๆเยอะอะไรเงี้ยนะก็มือไม้อาจจะมีไปบ้างไปแล้วไปแล้วโอเคทำธนาหนุ่ยมีแสดงให้ดูไหมครับมีน้องเฉลยไหมอีกคนนึงนะครับเป็นพี่หนุ่ยคนนี้ไปทำบริษัทซิลเทคนะครับโดยที่หน้าที่หลักเนี่ยจะอยู่ที่เรื่องของการพัฒนาเว็บไซต์นะครับนั่นจะเห็นว่าเด็กของเราเนี่ยจบมาทำออกไปด้านหลายๆด้านนะครับที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์คอนเทนต์ทั้งหมดครับสวัสดีครับพี่ชื่อพี่หน่อยครับอยู่ปีสามครับอยากขึ้นปีสี่แล้วปฏิทินอายุประเด็นไม่ต้องบอกผมก็ได้ครับแล้วก็ประสบการณ์ในการฝึกงานแล้วก็ที่ฝึกงานที่บริษัทฟิลเมียร์ครับได้ไปเป็นบริษัทของรุ่นพี่จบจากเนี่ยที่นั่นมีแต่เด็กภาควิศวะเราทำงานแล้วเราอยู่เป็นครอบครัวเนี่ยแล้วก็ไปที่ได้งานครับก็
ครับโอเคครับคุณเอกครับตอนนี้คุณแอนเห็นว่าคุณจะงงๆนิดๆนะขึ้นมาบอกอะไรไม่รู้ตกสอนไปหมดเลยนั่นเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับก็ถ้าเกิดมาเรียนในหน้าสายนี้ต้องเจอแน่นอนนะครับต่อไปมีคนอื่นอีกไหมฮะช่วยทำตัวนัดเมื่อกี้เห็นแล้วควรไว้หน้าก็เอางานมาโชว์สักนิดนึงเอาละโอเคทีมที่ฝึกงานที่ตัวนัดนะครับเดี๋ยวนำเสนองานสักนิดนึงว่าทำอะไรบ้างจะเร็วๆนิดหนึ่งนะฮะค่ะก็คือที่ไปทำงานได้ก็คือโดนน้ำใช่ไหมอันนี้ก็คือเคสเดียวกับที่เขาพูดกันไปแล้วก็ไปต่อไปเลยบอกว่าพวกพี่ทำอะไรกันบ้างคือส่วนใหญ่ที่เราทำกันก็จะเป็นเดจิเกมอะค่ะที่เน้นแบบว่าแทบๆอย่างที่พี่เขาบอกไปว่าเราจะเน้นในพวกนั้นใช่ป่ะก็อันนี้คือรวมกันของพวกพี่สามคนก็จะมีหลายเกมมากไปหน้าถ้าน้องสนใจก็สามารถไปเสิร์ชชื่อพวกนี้ใน Google Play ได้นะคะมีให้โหลดอยู่ก็เป็นคอมพิวเตอร์แบบว่าสไวด์สไวด์อะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือเป็นพวกเดลิเกมที่ทำกันมาพวกกราฟิกนี่คือทางบริษัทมีให้อยู่แล้วแล้วเขาก็ให้พวกพี่เลือกกันว่าสนใจเกมไหนอยากทำเกมไหนอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราติดปัญหาหรือมีคำปรึกษาก็สามารถถามพี่ๆที่ทำงานได้เขาก็จะคอยช่วยเหลือตลอดนะคะก็นอกจากที่จะทำเกมอ๋อใช่คือบอกว่าที่ทำเกมอ่ะที่บริษัทเขาก็จะเน้นพี่ใช่ป่ะส่วนที่พวกพี่ไปอ่ะเป็นโปรแกรมเมอร์ก็จะใช้ C# เขียนใน Unity ก็คือจะไม่ค่อยได้ใช้ Python หรือว่า Asset อะไรมากนะคะส่วนงานอย่างอื่นเวลาที่ก็จะมีทางบริษัทจะมีเว็บซิสเตอร์คาเฟ่ใช่ไหมที่เป็นเว็บรวบรวมข่าวสารสุดสำหรับผู้หญิงอะไรเงี้ยก็จะมีส่วนของการทำคอนเทนต์บ้างก็มีแฟนเพจให้ติดตามถ้าเกิดน้องๆสนใจเรื่องผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแบบมีทั้งอาหารแฟชั่นทรงผมอะไรอย่างงี้สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ก็จะมีคอนเทนต์ของพวกพี่3คนอยู่ด้วยฮิตมากขอบอกแล้วก็อันนี้เป็นโปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่ตอนนี้นะคะช่วยกันทำ3คนเป็นมินิเกมแล้วชื่อ Big Rose ก็เป็นเกมซ่อมหลุมเนี่ยเดินไปตามกิจต่างๆพวกนี้นะก็ถ้าเกิดว่ารีลีสแล้วก็ก็จะมาบอกอีกทีนึงให้ช่วยกันดาวน์โหลดย่อมใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะพี่ก็ไปบริษัทได้ไปทำงานประกวดก็เป็น
ของเนี่ยครับไทยเทเตอร์ชายก็พี่จะทำเป็นเว็บไม่ใช่นะเป็นแอปพลิเคชันเป็นซิกเนอร์ไทยมีครับผมก็จะเป็นประมาณว่าเคยไปตามไปปางครับแล้วก็จะมีทีวีแล้วก็มีอะไรก็รู้ทั้งหมดมีแอปโลสอดดิ้งมีวิดีโอพวกนี้ฮะก็นี่นะครับจะเป็นประมาณคล้ายๆกันแต่ว่าจะใช้แอปแต่นี่เป็นวีดีโอดีเซนของพี่ดีเซนครับเอามาแบบมาเป็นแอนิเมชั่น
ันเรามีถึงแค่ว่าจะเรียนแปลงทางด้านดิจิตอลมีเดียเพื่อให้เรียนได้รู้ว่า